กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออาจจะเป็นคำถามแล้วก็ขอสนับสนุนพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยว่าด้วยการขยายเส้นทางการบินท่านประธานที่เคารพครับ IMTGT เนี่ยได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2536แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะการปรับปรุงเส้นทางการบินที่เราได้เดิมเราเคยมีอยู่5จุดสำหรับประเทศไทยคือหาดใหญ่ปัตตานีนราธิวาสตรังและนครศรีธรรมราชท่านประธานที่เคารพครับจากการตกลงน่าจะเป็นเมื่อปี2549ในครั้งดังกล่าวจุดที่ไทยเสียโอกาสค่อนข้างมากคือสนามบินปัตตานีอาจจะเริ่มมาจากเป็นสนามบินทหารหรือเป็นสนามบินที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งที่สนามบินปัตตานีถ้าเรียกได้ว่าใน3จังหวัดก็ถือเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองที่สำคัญแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นมีประวัติศาสตร์มีอัตลักษณ์เป็นที่รู้จักของประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มมาลายูทุกคนถ้าเราไปอยู่ในภาคใต้ในจังหวัดดังกล่าวเนี่ยจะรู้จักปัตตานีอย่างดีไม่ว่าจะตะวันออกกลางเพราะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปัตตานีมีชื่อเสียงก็คือนักปราชญ์หรือที่เรียกว่าเป็นผู้นำศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่มีประชากร250ล้านคนนั้นเวลาถามถึงศาสนาซึ่งประมาณ 98-99% เขานับถือศาสนาอิสลามเขาจะบอกว่าศาสนาของอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นสายของท่านเชคดาวุฒเชคดาวุฒก็คือนักปราชญ์แห่งปัตตานีที่ไปสอนเผยแพร่ศาสนาเผยแพร่ปรัชญาในประเทศตะวันออกกลางรวมถึงประเทศในคาบสมุทรประยูดังนั้นสนามบินปัตตานีได้ยกเลิกไปเมื่อเรามีข้อตกลงแล้วอยากจะเรียนถามผู้มาชี้แจงทำไมถึงไม่พัฒนาสนามบินปัตตานีเพื่อให้สามารถที่จะเป็นจุดที่พี่น้องส่วนใหญ่ในภาคใต้เวลาเรียนหนังสือก็จะไปเรียนหนังสือในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศในตะวันออกกลางน่าจะมีจำนวนมากมากที่สุดในแถบในประเทศไทยหรือในเทียบกับประเทศต่างๆอีกประการหนึ่งการขยายสนามบินไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าข้าเห็นด้วยเพื่อจะเปิดโอกาสให้สุราษฎร์ธานีได้มีการพัฒนาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือว่ายะลาเรามีสนามบินที่เบตงนะสนามบินที่เบตงเนี่ยอยากจะเรียนถามว่าถึงวันนี้ยังไม่เปิดเพราะอะไรนะมีเงื่อนไขอะไรและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราไปพัฒนาสนามบินที่เบตงเนี่ยทราบว่าก็คือว่าเราไม่สามารถนำเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่นอกจากเครื่องบินที่มีใบพัดหรือ ATR ที่เป็นเครื่องบินใบพัดเนี่ยเครื่องบินที่เป็น Airbus 320เครื่องบินที่เป็น Boeing 737ซึ่งเป็นขนาดกลางเนี่ยไม่สามารถบินเข้าเบตงได้เมื่อไม่สามารถบินเข้าเบตงได้สิ่งหนึ่งเราก็ต้องบินผ่านประเทศมาเลเซียอยากจะเรียนถามว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ไปคุยและมีข้อตกลงกับมาเลเซียหรือยังในเรื่องที่จะนำเครื่องบินที่จะต้องบินผ่านเพราะไม่งั้นถ้าจะเอาเครื่องบินขนาดใหญ่ไปลงที่เบตงจะอย่างไรก็ตามก็ต้องเฉี่ยวไปที่ประเทศมาเลเซียและถ้าเราไปทำการตกลงนั้นมันจะเกิดประโยชน์ถ้ามีการแลกเปลี่ยนกันให้สนามบินที่ลงปีนังเนี่ยปกติต้องบินผ่านไปที่สตูลแล้วมาทางเบตงด้วย
ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและที่สำคัญอย่างยิ่งครับผมอยากให้การคมนาคมของภาคใต้เนี่ยเป็นการคมนาคมที่รัฐบาลมองเห็นเป็นที่สุดท้ายคือปล่อยปะละเลยและเห็นว่าในจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะใน3จังหวัดคือจะรถไฟเนี่ยก็เป็นไปโครงการในปี70รถไฟแค่รางคู่นะครับเรื่องรถไฟความเร็วสูงไม่ต้องพูดถึงสิ่งหนึ่งก็คือสนามบินสิ่งหนึ่งก็คือการบินเพราะว่าพี่น้องในพื้นที่เนี่ยเราต้องเดินทางไปมาหาสู่ในประเทศต่างๆดังนั้นผมจึงขอพิธีสารอันนี้ก็ขอสนับสนุนแต่ขอให้ในเมืองไทยเนี่ยขอให้เห็นใจกับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพี่น้องภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสและสิ่งท้าทายเพราะอย่างน้อยที่สุดคนในพื้นที่ก็สามารถพูดภาษาเดียวกันกับในกลุ่มประเทศต่างๆโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีนั้นมีภาษาที่เป็นตัวอักษรของปัตตานีคือตัวอักษรยาวีซึ่งสมัยที่ผ่านมาเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยในคาบสมุทรมลายูเนี่ยไม่มีตัวอักษรของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งดังนั้นผมจึงฝากนะครับขอให้พัฒนาลองไปวิจัยว่าพัฒนาสนามบินที่ปัตตานีขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะไปนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับขอบพระคุณมากครับ